จังหวัดนครปฐมศิษย์วัดไผ่ล้อมรวมตัวแก้บนปิดทองถวายกล้วยและองคุลิมาลเถระหลังถูกหวยครั้งมโหฬาร520ใบคึกคักกันทั่วหน้าเจ้าหน้าที่ศิษย์วัดไผ่ล้อมรวมตัวร่วมพิธีสวดฉลองพระองคุลิมาลเถระทองเหลืองสูง3เมตรที่จัดสร้างแล้วเสร็จขนกล้วย108เครือหนัก 1,300 กิโลกรัมหรือ 1.3 ตันพร้อมถวายเงินคณะสงฆ์รูปละ 2,000 บาทหลังถูกเลขท้าย2ตัวเลข53จำนวน520ใบรับเงินปลดหนี้ 1,400,000 บาทหลังส่องหยดน้ำตาเทียนขึ้นเลขแบบชัดเจนสุดท้ายได้เฮเชียบารมีพระองคุลิมาลเถระให้โชคเน้นๆที่บริเวณลานหน้าพระองคุลิมาลเถระวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระครูปลัดสิทธิวัตรหรือหลวงพี่น้ำฝนได้มีการจัดทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างพระองคุลิมาลเถระเนื้อทองเหลืองขนาดความสูง3เมตรที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยขั้นตอนสุดท้ายคือการประดับดวงตาและปิดทองทั่วทั้งองค์ซึ่งได้ปริษฐานอยู่ในพื้นที่ระหว่างวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและศาลาหลวงพ่อพูนเพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาในการเป็นต้นแบบในกลับตัวกลับใจเป็นคนดีสำหรับคนที่เคยหลงผิดและเป็นลักษณะแห่งความดีในการเดินตามรอยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในวันเดียวกันนี้ได้มีคณะเจ้าหน้าที่วัดไผ่ล้อมที่ได้นำปัจจัยมาร่วมถวายในการปิดทองพระองคุลิมาลและนำกล้วยจำนวน108เครือมาแก้บนหลังจากที่เจ้าหน้าที่วัดไผ่ล้อมได้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข53ครั้งมโหฬารถึง520ใบรวมยอดเงินที่ได้รับในครั้งนี้ถึง 1,400,000 บาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่วัดรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาได้หาซื้อเลขดังกล่าวไว้เนื่องจากเป็นเลขที่ปรากฏจากหยดน้ำตาเทียนที่หลวงพี่น้ำฝนได้ทำน้ำมนต์เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ได้มีการนำรูปหล่อพระองคุลิมาลเถระมาตั้งประดิษฐานที่วัดไผ่ล้อมหลังจากที่มีพิธีเททองหล่อเสร็จสิ้นสิ่งทางเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าในวันดังกล่าวปกติแล้วเจ้าหน้าที่วัดไผ่ล้อมก็ไม่ได้หาซื้อเลขกันมากมายขนาดนี้แต่ในวันดังกล่าวในช่วงที่มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออัญเชิญพระองคุลิมาลเถระหลวงพี่น้ำฝนได้มีการหยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์สิ่งคนสนิทที่บอกว่าประหลาดใจเพราะหลวงพี่น้ำฝนไม่ได้ทำน้ำมนต์ด้วยการหยดน้ำตาเทียนมานานแล้วซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกำลังจะนำน้ำมนต์ไปตั้งเพื่อให้คนที่มาทำบุญในวัดได้มาตักไปบูชาก็ปรากฏว่าน้ำตาเทียนได้เรียกตัวเลขเห็นชัดๆ653แบบชัดเจนซึ่งคนในวัดก็ไม่ได้บอกใครได้แต่บอกกันเองและได้ไปสั่งแม่ค้าให้หาเลขดังกล่าวไว้ให้หลายคนคนละ10ใบก็มี20ใบก็มีซึ่งพอออกรางวัลมาแล้วถึงกับตกใจว่าเจ้าหน้าที่กับศิษย์หลวงพี่น้ำฝนและศิษย์ของหลวงพ่อพูนได้มีการนับดูว่าใครบ้างที่ถูกปรากฏว่ามีตัวเลขสูงถึง520ใบรวมเงินกว่า1ล้านบาทนายพิรพัฒน์อั้นบุญโทมักกี้เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าเลขดังกล่าวก็คิดว่าเอาไว้ว่าจะออกเพราะปกติเลขของวัดไผ่ล้อมจะออกบ่อยแต่ไม่ได้มีการพูดบ้างว่าใครได้เลขไปส่วนใหญ่จะเป็นที่กุมารสมบัติแต่ครั้งนี้หลายคนได้พยายามหาเลขเด็ดจากพิธีต่างๆเพราะคิดว่าทุกครั้งที่มีการจัดสร้างสิ่งที่ได้จัดสร้างขึ้นมาที่วัดไผ่ล้อมก็มักจะมีเลขถูกรางวัลเสมอสิ่งครั้งนี้ก็ดีใจมากระหว่างเงินที่ได้มาก็จะนำไปใช้หนี้กันหลายคนเพราะเป็นหนี้เป็นสินกันตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สิ่งวันนี้ดีใจมากที่ได้ปลดหนี้ปลดสินกันสักที
ขณะเดียวกันนางพิมพ์นาราจิรพัฒน์สกุลหรือเจ๊หมวยแม่ค้าสลากกินแบ่งซึ่งทราบข่าวได้เดินทางมาที่วัดไผ่ล้อมเพื่อขอรับขึ้นรางวัลเลขท้ายทั้ง520ใบโดยประกาศขอรับขึ้นรางวัลจากเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยไม่คิดค่าเปอร์เซ็นต์ใดๆและได้เบิกจ่ายเงินจำนวน 1,400,000 บาทมาเพื่อขอรับสลากกลับไปโดยบอกว่าขอร่วมทำบุญกับวัดไผ่ล้อมในการจัดสร้างพระองคุริมาลเถระในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงที่มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์หลวงพี่น้ำฝนได้ทำธรรมมนต์จากใจให้ญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัดไผ่ล้อมซึ่งหลังจากจบพิธีคณะศิษย์และผู้ที่เข้ามาร่วมในงานได้เข้าไปส่องหาเลขเด็ดเหมือนเดิมและมีคนตาดีมองเห็นเลขจากไส้เทียนที่อยู่ในอ่างน้ำมนต์สองต้นปรากฏว่าเป็นเลข5ต้น1และเลข1อีกต้น1หลายคนได้เข้ามาบันทึกภาพเอาไว้สำหรับพิชิตกองสลากในงวดหน้าอีกด้วยสำหรับพระองคุริมาลเถระเดิมชื่อว่าอหิงสกะหมายถึงผู้ไม่เบียดเบียนใครเป็นบุตรปุโรหิตในพระราชสำนักเมื่อเติบโตขึ้นได้ถูกส่งไปเรียนศิลปศาสตร์ยังเมืองตักศิลาและเป็นคนเก่งเรียนดีเป็นที่รักของครูอาจารย์ทำให้สิทธิคนอื่นๆอิจฉาริษยาจึงได้ออกอุบายกันว่าอหิงสกะจะทำร้ายครูอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้ยินคิดว่ามีมูลก็คิดกำจัดอหิงสกะซึ่งจะฆ่าให้ตายก็ไม่ได้จึงได้ออกอุบายบอกว่าหากจะร่ำเรียนวิชาจะต้องฆ่าคนตายให้ครบ 1,000 คนและได้ฆ่าคนโดยการตัดนิ้วมาร้อยเอาไว้เพื่อนับจำนวนซึ่งเรื่องนั้นกล่าวเข้าไปถึงในวังและแม่ก็คิดจะพากลับเข้าวังแต่เมื่อองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำรวจสัตว์โลกจึงได้ออกไปโปรดองคุริมาลเพราะอาจารย์จะฆ่ามารดาของตนเองเพราะสังหารไปแล้ว999คนและเมื่อถึงองคุริมาลได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยายามจะฆ่าให้ครบ 1,000 คนโดยวิ่งตามเท่าไรก็ไม่ทันกระทั่งตะโกนได้หยุดจนเกิดประโยคที่ว่าเราหยุดแล้วองคุริมาลท่านเล่าจงหยุดเถิดหมายถึงหยุดฆ่าคนทำให้เกิดปัญญาก่อนที่องคุริมาลจะมาขอบวชเป็นศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงเป็นพระอรหันต์โดยการที่มีการนำกล้วยมาแก้บนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในพระปริบทเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในพระปริตบทหนึ่งคือองคุริมาลพระปริตที่นิยมใช้เพื่อสตรีคลอดลูกคลอดบุตรง่ายปลอดภัยและเป็นพระปริตสำหรับพระเสาตามคติเทวดาดาวนพเคราะห์จึงได้นำผลไม้มาเป็นการแก้บนเนื่องจากเป็นการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกด้วยส่วนกล้วยที่มาแก้บนนี้ก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่มาทำบุญรวมถึงจะนำไปแปรรูปเป็นกล้วยตากกล้วยแขกกล้วยฉาบกล้วยบวชชีเพื่อเป็นอาหารสุขภาพแจกฟรีในช่วงที่ยังมีประชาชนเดือดร้อนกับสภาพเศรษฐกิจถึงปัจจุบันอีกด้วยครับคุณล้านครับมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับนับก็ต้องหลบหรอครับไม่มีคำเป็นทวงดีหรอกไม่เห็นหน้าครับขอบคุณเจ๊หมวยด้วยนะครับที่มารับแรกของพี่เลยนะครับเจ๊หมวยวัดไผ่ล้อมเองครับแม่ค้าหายขายลอตเตอรี่ไปดูนะครับดูของจริงแบบนี้แต่ไม่รู้เอาตังค์ไปแล้วนี่สองแถวก็ได้จะได้แจกไม่ร้องนะครับหลวงพ่อทองอยู่หน้าหลวงพ่อมาทองอยู่หน้าครับ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 ผมไม่ต้องเปิดครับคือพระที่วัดไผ่ล้อมเราทำงานทุกรูปนะครับครับผมดีมาดีหน่อยดีหน่อยกล้องมาดีโลกสามสิบมาอ่าดู
51 51 51เนี่ยช่างมองไหมไม่มีครับไม่มีแปดเต็มมากมีแปดแล้วแปดหน้าห้าหนึ่งไม่รู้ฝ่ายด้วยน้ำฟ้าจำนวน108เรือเนี่ยก็จ่ายนำแต่ก็ยังแต่มอบให้แก่ญาติโยมหลายภาษาเอาไปกินเป็นยานะครับทำการบวงสรวงนะครับว่าพุทธิมารนะครับก็ได้เลขนะครับมาจากการดูน้ำที่น้ำมนต์นะครับใช่ครับก็ได้กันทุกคนเลยเด็กวัดเห็นว่าปกติไม่ได้ถูกเยอะขนาดนี้ทำไมมีการแฉกันคุยกันยังไงฮะถือตัวเลขถือเลขต้องบอกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนพระองค์ปุริมาเนี่ยเหมือนท่านมาเมตตาเรานะครับก็เหมือนพอวันนั้นเนี่ยพอเห็นเนี่ยเราก็แบบเหมือนเห็นแบบมันชัดเจนมากเราก็เลยมั่นใจนะครับเราก็เลยซื้อกันทุกคนเลยทุกคนเห็นแล้วก็เห็นเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยก็เหมือนเห็นเลขเดียวกันทั้งหมดเลยก็เลยเหมือนมีความมั่นใจมากว่าคราวนี้เนี่ยต้องถูกแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจเลยว่าต้องซื้อนะครับเลขนี้นะครับมีเจ้าที่หลายคนเลยใช่ไหมที่ซื้อกันใช่ครับก็ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามาดูด้วยตัวเองแล้วพอมาดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นเป็นเลขเดียวกันนะครับขึ้นมาชัดๆเลยก็เป็นเลข653นะครับก็ซื้อลอตเตอรี่เลยคว้านซื้อกันนะครับก็แยกกันไปคว้านซื้อกันเลข653นะครับแล้วก็สุดท้ายก็สรุปก็ถูกนะครับเลข53นะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่เราทำการแก้บนเนี่ยเราก็แก้บนด้วยกล้วยน้ำว้านะครับ108เครือนะครับหรือว่าประมาณ108หวี 1,800 หวีนะครับ 18,000 ลูกโดยประมาณนะครับก็ได้ทำการแก้บนนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับปัจจัยนะครับในการปิดทองนะครับองค์กุลิมานนะครับก็เด็กวัดที่ถูกรางวัลในครั้งนี้ก็ร่วมกันนะครับในการร่วมกันตั้งใจเลยแล้วก็ปิดทองเสร็จนะครับภายในวันเดียวนะครับที่เห็นด้านหน้านี้คือกล้วยที่ได้มาเนี่ยก็คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อญาติโยมด้วยนะครับและอีกอย่างเนี่ยก็เป็นต้นแบบต้นฉบับแล้วว่าพระองค์กุลิมานนั้นน่ะถ้าเกี่ยวกับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับคนที่ท้องกำลังจะออกลูกเกี่ยวกับคนที่เลี้ยงลูกสัมพันธ์กันหมดเลยครับก็คือว่าก็จะมอบให้แก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นยาอายุวัฒนะแล้วสามารถจะแปลไปหลายๆอย่างแปลเป็นยาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะนั้นกล้วยเนี้ยมีความหมายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเรานั่นเองเพราะนั้นก็จะนำไปแจกแก่ญาติโยมสืบต่อไปนั่นเองนิวส์24ปณิทัศน์ปณิดามามีสุขภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน